รถคาราบินาแต่ไฟท้ายหลอดไส้จอมาดวัดฟูดิจิตอลงามพร้อมกันศาสตร์แบบนี้ประตูสุดสมาร์ทแค่มีกุญแจอยู่กับตัวรถก็เปิดให้เองว้าวแล้ววันนี้ที่สุดเราอยู่กับเจ้าเกียร์คาร์นิวัลโฉมปี2022นะครับเป็นคันแรกในประเทศไทยเลยที่ได้มารีวิวกันนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยคงมีคำถามในการตัดสินใจซื้อรถคันนี้ว่ามันสามารถขับได้ทุกๆวันในชีวิตจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองนะครับที่รถโอ้โหมันใหญ่โตเบิ่มๆแบบนี้ถ้าเราขับในเมืองขับไปซอยเล็กๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะไปลองให้ทุกคนได้ดูกันเลยครับหลังจากที่ All New Gear Carnival เปิดตัวในไทยช่วงปลายปี2021เป็นประเทศแรกในโลกนอกเกาหลีใต้แม้ราคาตัวท็อปจะโดดไปถึง2ล้าน4แสนกว่าบาทแต่ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดจองหลายร้อยคันรอรถกันนานหลายเดือนเลยทีเดียวมาปีนี้ได้เลิกโมเดล Year 2022มีการปรับอุปกรณ์เปลี่ยนโลโก้เป็นแบบใหม่ให้ดูทันสมัยเข้ากับตัวรถมากขึ้นเพิ่มหน้าจอเลือนใหม่ Digital Super Vision Cluster ขนาด 12.3 นิ้วเหมือนในตัวท็อปเกาหลีเพิ่มระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหน้าจอช่วยให้เห็นรถที่มาด้านข้างและซุ้มล้อรถด้านหลังช่วยกะวงเลี้ยวให้พ้นจากขอบฟุตบาทได้ง่ายขึ้นเพิ่มระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติที่หลายคนเรียกร้องและแน่นอนราคาปรับเพิ่มขึ้น 36,000 บาทเป็น 2,495,000 บาทสำหรับเบาะนั่งของตำแหน่งคนขับนะครับเรียกได้ว่าระดับความสูงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะมันอยู่ตรงกลางเนี่ยระหว่างปิกอัพเตี้ยกับปิกอัพยกสูงนะครับเรียกว่าหูมองเห็นรอบคันเนี่ยสบายๆเลยแล้วตัวเบาะเองคู่หน้านะครับยังปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางนะแต่ว่าคนขับเนี่ยจะมีปรับดันหลังมาด้วยอีก4ทิศทางพร้อมเมมโมรี่2ตำแหน่งคู่กับกระจกมองข้างนะครับเฉพาะคนขับเท่านั้นที่เด็ดของเขาเนี่ยอยู่ที่ระบบครับอุ่นร้อนอุ่นเย็นนะของตัวเบาะเนี่ยโอ้ยิ่งปรับเย็นด้วยแล้วเนี่ยมันเย็นไปจนถึงขนกันเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่บ้านเนี่ยลองนั่งตำแหน่งอื่นแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยลองไปถามเขาดูดีกว่าพี่ก็คิดเหมือนพี่ออฟนะคะตัวเบาะมันจะแข็งมานิดนึงเวลานั่งนานๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วก็เวลารถขับเร็วๆอ่ะมันจะมีเสียงลมตามกระจกมองข้างเข้ามาแต่ที่เหลือโอเคหมดเลยค่ะส่วนคนตาเองนะตาว่าเบาะแถวหลังเนี่ยมันนิ่มกว่าแถวหน้านะพื้นที่ขาเหลือก็โอเคแต่เบาะรองนั่งเนี่ยมันสั้นแล้วก็เล็กไปนิดนึงสู้เบาะข้างหน้าไม่ได้นะหลานเอ้ยสำหรับน้องออมนะครับน้องออมชอบคันนี้มากเลยครับเพราะน้องออมสามารถวิ่งเล่นไปนั่งข้างหลังแบบนี้ได้ด้วยนะครับถามว่ารถราคา2ล้าน5เนี่ยเราสามารถซื้อรถยุโรปได้เลยนะฮะทำไมเราถึงต้องมาซื้อเกียร์คาร์นิวัลคันนี้นะครับจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่ความอเนกประสงค์นะครับที่คันอื่นเนี่ยของรถยุโรปเนี่ยไม่สามารถให้ได้และดูสิครับโฉมเนี่ยเขาดีไซน์รถหรูดูดีไม่แพ้รถยุโรปเลยนะและเรียกว่าออปชันเนี่ยจัดแน่นเต็มคันไม่ว่าจะเป็นจอระบบสัมผัสภายในนะครับ 12.3 นิ้วเนี่ยลื่นๆหัวแตกกันเลยทีเดียวซันรูฟนะครับให้มาทางด้านหน้าและด้านหลัง2ตอนเนี่ยเอาใจคนนั่งทั้งคันกันเลยนะครับรวมถึงเนี่ยมีจอหลังสำหรับให้เด็กๆเนี่ยเล่นกันด้วยนะและพื้นที่ภายในเนี่ยก็เรียกว่าหูกว้างขวางนั่งกันได้ทั้งตระกูลเลยระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ล้นเหลือและที่สำคัญครับเจ้าของรถเนี่ยสามารถขับเองก็ได้นั่งเป็นผู้บริหารก็ดีนะเพราะรถมันเหมือน SUV มากกว่ารถตู้เหลือแค่อย่างสุดท้ายแล้วครับการขับจริงจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไป1 2 3โอ้ยฟรีโอ้80 90 100สุดจริงๆประมาณ10วินาทีนะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดถูกล็อกอยู่ที่190ประมาณ96 97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์ของเกียร์คาร์นิวัลคันนี้นะครับโฉมปี2022ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะยังเป็นเครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ Smart Steam CDRI นะครับขนาด 2,200 ซีซีนะ4สูบนะครับผมพร้อมกับ VG Turbo พ่วงมาให้ด้วย
ให้กำลังสูงสุดที่202แรงม้านะครับ3,800รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดนะครับ441นิวตันเมตรนะครับที่รอบต่ำนะเพียง 1,750 ถึง 2,750 รอบต่อนาทีเท่านั้นเองพ่วงกับเกียร์ออโต้8จังหวะนะครับแล้วก็พร้อมโหมด Paddle Shift บวกลบนะปรับได้ที่ตัวคอพวงมาลัยถือว่าให้มาเนี่ยโอเคเลย0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณ10-11วินะส่วน80-120เนี่ยก็ประมาณ7-8วินาทีถือว่าโหรถบ้านแบบนี้นะ2ตันกว่าๆทำได้ตัวเลขแบบนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วนะครับสำหรับรถแบบนี้รถครอบครัวที่ปกติเราก็ไม่ได้ซิ่งไปไหนนะอันนี้คือแบบพอบ้านแอบแซ่บไงอัตราเร่งขึ้นเขาไปเที่ยวเนี่ยหายห่วงเลยนะครับเรียกว่าคันนี้พละกำลังเหลือกว่าเพื่อนร่วมชาตินี้อย่างสตาร์เลียด้วยซ้ำไปนะครับที่เขาแชร์ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะและโหมดการขับขี่เนี่ยมีให้เลือกอยู่3โหมดนะโหมดแรกเลยคือโหมด normal นะครับโหมดที่2นะครับคือโหมด eco เขาจะเซตคันเร่งให้ช้านิดนึงนี่เห็นกราฟิกไหมตอนเปลี่ยนโหมดนะและโหมดสุดท้ายครับโหมดที่3นี่คือโหมด sport ถ้าเรากดปุ๊บแล้วมันก็จะเซตคันเร่งของตัวรถเนี่ยให้แบบเร็วขึ้นนิดนึงและเวลาเราขับมันก็จะค้างรอบเอาไว้นะครับที่รอบสูงๆเนี่ยเวลาเราถอนคันเร่งปุ๊บก็จะคารอบไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้การขับขี่เนี่ยมันดูสปอร์ตเร่งได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับและสุดท้ายครับที่ผมไม่เรียกว่าโหมดที่4นะเพราะว่ามันเป็นการเอา3โหมดแรกมาผสมกันเนี่ยเรียกว่าโหมดสมาร์ทมันจะปรับโหมดการขับขี่ให้เนี่ยด้วยตัวเองอัตโนมัติเลยเหมือนกับมี AI มาช่วยในการเลือกนะครับเท่าที่ผมลองแล้วเนี่ยมันก็ทำงานได้ดีในระดับนึงนะแต่ยังไม่ได้ดั่งใจส่วนฟีลลิ่งการขับขี่ของคันนี้เนี่ยพอขึ้นมานั่งแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยทัศนวิสัยเนี่ยมันดูดีนะกระจกพื้นที่กระจกรอบคันเนี่ยถือว่าเยอะแต่มันไม่ได้ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนรถตู้นะให้ความรู้สึกเหมือนแบบรถ SUV มากกว่านะครับและโอ้โหกระจกมองข้างเขาเนี่ยจะใหญ่ไปไหนเนี่ยขึ้นมาครั้งแรกนะฮะคิดว่านี่มันรถบัสหรือเปล่าให้มาใหญ่แบบนี้นะฮะเรียกว่าประชดคนขับกันเลยแต่บอกไว้ก่อนว่ากระจกมองข้างใหญ่แบบนี้แหละไซส์รถแบบนี้นะครับมันขับได้ง่ายมากๆเลยมันช่วยให้เราเนี่ยกะระยะมองเห็นสิ่งต่างๆได้เนี่ยรอบคันเลยทีเดียวฟีลลิ่งพวงมาลัยของคันนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยขับได้แน่นอนไปลองขับกันดูเลยนะฮะคือพวงมาลัยเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีความเบาอ่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาเซตติ้งมาแบบมันให้ความมั่นใจในคันขับขี่นี่ดูสิผมขับอย่างเงี้ยรถตัวรถเนี่ยไม่ค่อยสายเท่าไหร่นะคือมันให้เซนเตอร์ฟีลลิ่งเนี่ยในการให้มันคงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนิ่งได้ดีและน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นตามความเร็วของตัวรถได้ดีต่อให้ขับความเร็วสูงเนี่ยก็ยังมั่นใจในการขับขี่อยู่แต่มันอาจจะเบาไปนิดหนึ่งนะส่วนช่วงล่างนะครับคันนี้เนี่ยเรียกว่าเหมาะเป็นรถครอบครัวจริงๆคือช่วงล่างเป็นอิสระ4ล้อนะครับประกบกับยางขนาด18นิ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความกระด้างอะไรนะเรียกว่าเก็บรอยต่อของถนนได้ดีมากและยางที่ให้มายางคอนติเนนตัลเนี่ยก็เก็บเสียงได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกเนี่ยให้ความเด้งอยู่นิดนึงอาจจะมาจากช็อคอัพนะครับที่เขาใช้เป็นช็อคอัพแบบแก๊สนะแต่โดยรวมแล้วถือว่าให้ความสบายในการขับขี่แล้วก็ไว้ใจได้นะครับลมปะทะด้านข้างเนี่ยก็เก็บอาการได้ดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวถ้าเราไม่ได้ขับในจุดที่มีความแรงลมสูงมากๆนะอย่างเช่นบนทางด่วนบูรพาวิถีอย่างเงี้ยเป็นต้นอยู่สบายสบายเลยแป้นเบรกนะครับยกนิ้วให้เรียกว่าฟีลลิ่งแป้นเบรกแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยนะครับจากการขับรถทั่วๆไปเนี่ยเรียกว่าเหยียบไปเท่าไหร่เนี่ยให้เบรกมาเท่านั้นเรียกได้ว่าตื้นกว่าที่เราคิดไว้นิดนึงด้วยซ้ำไปกับรถน้ำหนักรถใหญ่ๆขนาดนี้นะเบรกเนี่ยเอาอยู่หายห่วงเลยทีเดียวโดยรวมแล้วถือว่าเป็นรถคันใหญ่ที่เซตติ้งการขับขี่มาได้ดีมากคันนึงขับง่ายมั่นใจแม้ว่าจะเข้าโค้งแรงๆก็ตามตัวรถจะมีอาการออกข้างให้รู้ว่ารถมีความใหญ่ท้ายเหมือนจะออกนิดๆแต่โครงสร้างตัวรถแข็งแรงเอาอยู่บอดี้โรลน้อยมากๆขับถึง160ได้สบายๆคนนั่งในรถไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยนะครับถูกใจเพราะบ้านสายซิ่งแน่ๆแต่ถ้าได้พวงมาลัยหนักขึ้นกว่านี้อีกหน่อยที่ความเร็วสูงก็จะเพอร์เฟกต์เลยส่วนมากนะครับอุปสรรคเนี่ยของที่เราจะบอกว่าแคบหรือไม่แคบเนี้ยยอดฮิตเลยก็คือที่จอดรถของบรรดาห้างใหญ่ต่างๆนะฮะมันก็สบายๆนะไม่ได้แคบมากนะรู้สึกว่าเป็นรถใหญ่ที่ขับง่ายนะครับคือจริงๆคันนี้นะครับมันดูเหมือนว่าภายนอกรถมันจะตัวใหญ่นะเพราะว่าตัวถังมันเนี่ยมันเต็มฐานล้อไปเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราดูมิติตัวรถแล้วนะครับมันยังสั้นกว่าปิกอัพอีกอะอย่าง Isuzu D-Max V-Cross อย่างเงี้ยยาวกว่าคันนี้11เซนนะแต่ว่าจุดที่มันทำให้คันนี้ดูใหญ่นะคือความกว้างของตัวรถ
คือจากด้านซ้ายไปด้านขวาของคันนี้มัน 1.99 เมตรอ่ะ199เซนนะฮะถ้าเทียบกับรุ่นเก่าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วรุ่นใหม่มันจะมีมิติความกว้างความยาวเงี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าความสูงของตัวรถเนี้ยมันยังเท่าเดิมอยู่เมื่อเทียบกันกับรุ่นที่แล้วนะทำให้เวลาเข้าออกที่จอดรถเนี้ยมันสบายสบายเลย174เซนนะฮะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเข้าได้ทุกที่ไม่ต้องห่วงนะอันเนี้ยคือเป็นจุดเด่นของเขาไม่เหมือนกับรถตู้ที่มันจะมีความสูงแล้วมันทำให้เข้าที่จอดรถเนี้ยลำบากแต่ว่าคันนี้โอ้เราขับมาเองขับมาห้างพาลูกมาส่งมาเรียนพิเศษได้สบายหายห่วงและด้วยความยาวของฐานล้อที่เขาขยายช่วงระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเพิ่มขึ้นมันเลยทำให้มีพื้นที่โดยสารของคันนี้มากกว่าโฉมเก่าอยู่เล็กน้อยสำหรับการเก็บเสียงนะครับของรถคันนี้ถือว่าทำได้โอเคนะคือมันไม่ได้เงียบกริบอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับจริงๆแล้วจุดที่มันเสียงดังที่สุดนะครับก็คือมาจากกระจกมองข้างของคันนี้นะครับพอมันใหญ่ปุ๊บคันนี้เวลาเราขับด้วยความเร็วนะครับประมาณ 100-110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันมีเสียงลมแบบปะทะกระจกมองข้างมาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ยินชัดเจนแล้วกันมันไม่ได้ดังหนวกหูนะมันจะดังเริ่มชัดแบบมากๆเนี้ยด้วยความเร็วตั้งแต่150เป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าข้างหน้าเนี้ยเป็นจุดที่เสียงดังที่สุดเซอร์ไพรส์มั้ยล่ะแถว2แถว3แถวสุดท้ายนะครับเสียงเบากว่าตำแหน่งคนขับนะจะบอกให้ถือว่าคันนี้เก็บเสียงได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ระบบจออินโฟเทนเมนต์นะเนี่ยเขาได้รับการอัปเกรดมาแล้วเป็นจอดิจิตอลนะครับ 12.3 นิ้วให้มา2จอแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือจอแบบระบบอินโฟเทนเมนต์นะอยู่ตรงนี้อันนี้คือจอมาตรวัดต่างๆอยู่ทางด้านนี้นะครับสำหรับจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยแน่นอนให้มาพร้อมกับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับแต่เสียดายนะให้ Wireless Charger มาทั้งทีอ่ะแต่มันไม่มี Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายยังคงต้องเสียบสายอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยให้การสัมผัสที่ใช้ได้นะเรียกว่าไหลลื่นการสัมผัสมันการตอบสนองเนี่ยดีมากความสว่างของหน้าจอเนี่ยสู้แสงได้ดีนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะไม่ซับซ้อนไม่นวงเหมือนแบบค่ายรถบางค่ายอะไรที่เขาแบบให้จอสัมผัสแบบนี้มานะครับเนี่ยเมนูยังหาได้ง่ายอยู่สำหรับจอมาตรวัดตรงกลางเนี่ยขนาด 12.3 นิ้วเนี่ยก็ทำงานได้ดีนะดีกว่าแบบเก่าเยอะแบบเข็มนะแต่ก็บางคนก็บอกกลางคืนเนี่ยมันจะสว่างแยงตาอะไรก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนมันก็ปรับความสว่างได้นะครับหน้าจอการใช้งานปรับเมนูได้หลากหลายนะครับแต่เสียดายเนาะมันปรับวงกลมเนี่ยการแสดงผลทางซ้ายทางขวาแบบนี้ไม่ได้นะครับก็คือมันโชว์แล้วแต่ใจมันอยากจะโชว์นะและทีเด็ดของรุ่นนี้เลยก็คือเวลาเราปรับไฟเลี้ยวนะครับถ้าเราปรับไฟเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยนี่กล้องขวาก็จะโชว์มาด้วยแบบนี้นะฮะเพื่อให้เราเห็นมุมล้อทางด้านหลังนะว่ามันพ้นหรือไม่พ้นฟุตบาทอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยพอฐานล้อมันยาวปุ๊บเนี่ยการมีกล้องแบบนี้มันก็ช่วยได้ง่ายอินเทอร์เฟซเนี่ยคล้ายๆกับ Starlier เลยมาในแพทเทิร์นแบบเดียวกันนะครับผมแล้วก็ระบบแอร์นะครับให้มาเป็นระบบแบบ Dual Zone นะครับปรับซ้ายปรับขวานะและตัวสวิตช์แอร์ทางด้านหน้านะครับเป็นแบบสัมผัสอย่างเดียวนะซึ่งส่วนตัวเองผมว่าน่าจะให้เป็นปุ่มมาก็ยังดีนะน่าจะมีปุ่มพัดลมมาอีกหน่อยนึงเนี่ยเพอร์เฟคเลยนะครับอันนี้ก็ต้องละสายตาจากถนนนิดนึงเวลาจะปรับแบบความแรงพัดลมแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีอีก1โซนแยกอยู่ข้างหลังนะครับรวมเป็น3โซน Dual Zone ด้านหน้าและด้านหลังอีก1โซนนะครับแผงปรับแอร์ก็อยู่ทางด้านหลังนะครับหน้าตาคุ้นๆมั้ยคุ้นๆมั้ยรถที่เขาแชร์แพลตฟอร์มเพื่อนร่วมชาติเลยอ่ะ Hyundai Starlier เหมือนกันแต่มันใช้งานง่ายนะและใช้งานดีนะแต่เสียอย่างเดียวนะครับตรงตำแหน่งคนนั่งอ่ะถ้าคนนั่งอยู่ทางด้านหลังซ้ายนะครับตรงหลังผู้โดยสารข้างหน้าเนี่ยแล้วอยากจะไปปรับเนี่ยหรืออยู่แถว2เนี่ยก็จะปรับยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่อยู่ตรงกลางไงมันอยู่ชิดไปทางด้านขวานะครับปุ่มกันปรับก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันเนี่ยเห็นไหมแผงปุ่มปรับคันเกียร์นะครับมาเป็นแบบวงแหวนแบบนี้ดีเทลอ่ะเป็นลายประสานกันอยู่ข้างในอะไรแบบนี้หลายคนตัดสินใจเนี่ยเพิ่มเงินมาเล่นรุ่นท็อปเลยนะครับเพราะอยากได้เกียร์หมุนๆแบบนี้และแน่นอนมาพร้อมกับออโต้เบรกโฮแล้วก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้อยู่ในที่เดียวกันแบบนี้นะครับที่เด็ดเลยนะครับคือเครื่องเสียงของคันนี้ให้มานะเป็นโบสลำโพง12ตำแหน่งนะยกมาจากตัวท็อปเกาหลีเลยอันนี้ถือว่าหูเกียร์ใจปั้มมะมากๆให้มาเนี่ยในตัวท็อปของที่ไทยด้วยนะครับผมเสียงเซอร์ราวใช้ได้เลยตำแหน่งที่เสียงดีที่สุดคือคนนั่งด้านหน้านะครับด้านหลังก็ลดหลั่นกันลงไปแต่ด้วยที่ซับวูฟเฟอร์นะครับอยู่ทางด้านหลังซ้ายของตัวรถนะครับมันก็ทำให้ตำแหน่งข้างหลังแถวๆนั้นเนี่ยมันจะบวมเบสนิดนึงส
่วนข้างหน้าเนี้ยเบสก็จะดรอปไปนิดนึงนะครับโดยรวมถือว่าเครื่องเสียงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปทางดีใช้ได้เลยส่วนใหญ่รถ MPV เนี่ยจะไม่ค่อยได้ให้เครื่องเสียงเนี่ยดีเท่ามาในคันนี้นะครับปุ่มปรับพวกเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยมีเดียแมปอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยเขาให้เป็นปุ่มสัมผัสตรงนี้มานะโอเคแหละต่อให้มันจะไม่ใช่ปุ่มแบบที่เป็นปุ่มจริงๆก็ตามนะครับก็ยังต้องเหลือบตามามองบ้างเนี่ยแต่ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการปรับต่างๆบนพวงมาลัยเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเห็นไหมดูดีไซน์พวงมาลัยก็ดิใช้ได้นะดูเรียบหรูแล้วหนังที่หุ้มนะโอ้โหจับแล้วเนียนมือเนียนกริบแบบนี้นะครับเสียดายนะที่ว่าคันนี้โอ้โหมันแบบใช้เป็นโนแบล็คเยอะมากนะครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่าเป็นโนแบล็คมันคือการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะฮะของค่ายรถยนต์เนี่ยเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันผลิตจากพลาสติกนะครับแล้วก็เคลือบสีดำเงาเนี่ยมาที่ชั้นด้านบนเนี่ยถามว่ามันดูดีไหมมันดูดีนะเป็นการลดต้นทุนที่ดูดีแต่ข้อเสียคือมันเป็นรอยอ่ะขนแมวง่ายมากๆนะครับก็แนะนำว่าใครที่ซื้อเกียร์คาร์นิวัลคันนี้นะครับก็ไปติดฟิล์มกันรอยซะหน่อยนะเพื่อเป็นการถนอมนะครับพวกเป็นโนแบล็คพวกนี้ให้อยู่กับเราไปนานๆเป็นรอยได้ยากหน่อยแล้วก็กระจกรอบคันของคันนี้นะครับเป็นกระจกออโต้ทุกบานเลยนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่ว่าเสียดายนะที่ว่ากระจกด้านหน้าเนี้ยมาเปิดลงได้สุดแบบนี้นะครับแต่ว่ากระจกประตูคู่หลังเนี่ยมันเปิดได้ไม่สุดนะพอเปิดลงไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมยังเหลือขอบข้างนิดนึงนะฮะแต่ว่ายังปรับไฟฟ้าวันทัชนะครับทั้ง4บานแล้วก็ประตูฝาท้ายก็ไฟฟ้าประตูสไลด์ซ้ายข้างก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะอันนี้ถือว่าดีจัดออปชันมาเนี่ยแน่นๆเต็มๆเลยแล้วก็มีไฟแอมเบียนให้มานะครับแต่แอมเบียนเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับรถยุโรปอื่นๆนะที่ให้เป็นริ้วเป็นแถบสีมาใช่ไหมแต่คันนี้มันเป็นไฟแบบเรียกว่าไฟให้บรรยากาศดีกว่ามันซ่อนอยู่ด้านในของเป็นโนแบล็คเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อยามค่ำคืนเนี่ยมันติดขึ้นมาหรือตอนเราเปิดประตูเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมาให้เราเห็นเหมือนกันเนี่ยมันกัดเป็นลายนะคล้ายๆกับทริมด้านหน้าตรงนี้เลยซึ่งทริมด้านหน้าตรงนี้มันดีมากเลยนะมันแบบมันมีความเป็นเหมือนโลหะเขาอาจจะชุบโลหะมานะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันช่วยเพิ่มความหรูหราในด้านหน้าเนี้ยได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับตัวรถคันนี้แล้วก็ด้วยความเป็นรถ MPV ทั้งทีนะครับรถครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีความอเนกประสงค์ครบครันนะเรียกว่าช่อง USB เนี่ยให้มาเต็มๆนะฮะด้านหน้ามี3ช่องใช่ป่ะ1ช่องเนี้ยเป็นช่องต่อ Apple CarPlay นะข้างๆเบาะคู่หน้าก็ให้มา2ช่องด้วยนะสำหรับคนนั่งแถว2นะครับก็สามารถชาร์จได้แล้วก็มีอีก2จุดสำหรับคนนั่งแถวถัดไปก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันเนี่ยเรียกว่าหูช่อง USB ชาร์จไฟเนี่ยให้มาเยอะมากๆแล้วก็ประตูท้ายนะครับยังมีช่องเนี้ยคล้ายๆช่องจุดบุหรี่นะก็สามารถเนี้ยใช้ไฟได้ถึง180วัตต์สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับถ้าเราซื้อตัวต่อแปลงเสียบปลั๊กมาเนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ที่180วัตต์ก็ยังคงความอเนกประสงค์เนี่ยได้เต็มคันแน่นๆแบบนี้เลยส่วนระบบตัวช่วยขับขี่และระบบความปลอดภัยจัดมาให้เต็มๆทั้งกล้อง360องศาพร้อมเส้นกัดระยะตามการหมุนพวงมาลัยทั้งล้อหน้าและหลังเซ็นเซอร์รอบคันหน้า4จุดหลัง4จุดระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาพอระบบทำงานร่วมกันแล้วทำให้คันนี้ขับในเมืองซอยแคบที่แคบได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเสียดายที่ไฟเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างดูยากไปสักหน่อยนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยอัดมาให้แน่นๆยกมาจากตัวเกาหลีแทบจะไม่กักกันเลยเช่นระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบคุมรถให้อยู่ในเลน LFA LKA ซึ่งทำงานได้ดีเวลาเราเผลอคร่อมเลนใครไม่ชอบก็มีสวิตช์ปิดได้ข้างๆคนขับนะครับไฟสูงอัตโนมัติออโต้ไฮบีมแต่ไม่อัจฉริยะแหวกข้างให้ระบบหลีกเลี่ยงการชนขณะถอยหลังสมาร์ทครูซคอนโทรลแบบแปรผันพร้อม Stop and Go ระบบเตือนรถหน้าออกตัวเวลารถติดระบบเตือนออกจากรถเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างถุงลม7ตำแหน่งระบบป้องกันประตูหนีบให้มาทั้งประตูข้างและประตูท้ายถือว่ารุ่นนี้เกียร์ใจปั๊มอัดมาให้แน่นจริงสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับของรถโมเดล Year 2022เนี่ยสิ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับคือตัวโลโก้นะเป็นโลโก้ใหม่ของทางเกียร์ต้องบอกว่าโลโก้ใหม่ชีวิตเปลี่ยนนะฮะตัวรถเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันมีความแบบดูโบราณข้างหน้านิดนึงใช่ป่ะพอเปลี่ยนโลโก้ปุ๊บมันโมเดิร์นขึ้นทันตาเห็นนะฮะเพราะมันสอดรับเนี่ยกับกระจังหน้าแบบไทเกอร์โนสไงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะฮะแล้วเรียกว่าแต่งแบบจบๆมานะแอโรพาร์ทรอบคันข้างล่างนะตกแต่งด้วยทริมสีเงินนะครับแล้วก็ช่องด้านข้างเนี่ยก็มีช่องรีบลมด้วยช่วยในการแหวกอากาศเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถใหญ่พอสมควรนะครับโคมไฟหน้าทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยได้ชุดไฟ LED ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟ Daytime Running Light นะครับไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงไฟตัดหมอกรวมถึงไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็เป็น LED ทั้งเซตอีกเหมือนกันโหเรียกว่าข้างหน้าเนี้ยจัดเต็มเหมือนตัวท็อปที่เกาหลีไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะพอเราถัดมาเนี่ยเรามาดูเส้นสายทางด้านข้างนะครับ
มันก็จะเป็นแนว shoulder line เนี่ยที่มันต่อมาจากกระจังทางด้านหน้าคิ้วสีเงินนะครับแล้วก็จับคู่กับล้อครับขนาด18นิ้วนะ235/60นะครับได้เป็นยาง continental นะครับ cross contact ก็ถือว่าเกาะถนนได้ดีในระดับนึงแต่ข้อเสียของมันคือเวลาเร่งเนี้ยจาก0ถึง100เนี่ยมันแบบฟรีคิกบ่อยครั้งมากเลยนะครับจากล้อชุดนี้ก็มันอาจจะมีล้อที่ดีกว่านี้ก็ได้นะก็ต้องไปลองดูนะครับแต่การเก็บเสียงจากถนนเนี่ยก็ทำได้โอเคเหมือนกันคราวนี้เรามาดูทางด้านหลังของตัวรถดีกว่าด้านหลังนะครับเรียกได้ว่าเห็นไหมโอ้โหมันมีแบบทริมสีเงินตรงนี้นะครับแล้วก็อีกแล้วครับเป็นลายเหลี่ยมการตกแต่งเนี่ยเหมือนภายในเลยมันก็ช่วยทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความโดดเด่นตัดกับสีของตัวรถเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นและมันทำให้ตัวรถครับมันมีความเป็นหลังคา floating roof นะซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูไม่เหมือนรถตู้แต่มันเหมือนรถ SUV ชั้นดีรถยุโรปยังไงอย่างนั้นเลยเราไปดูทางด้านท้ายพอมาทางด้านท้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันช่างแตกต่างจากทางด้านหน้าโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าทางด้านท้ายเนี่ยมันไม่มีไฟ LED เลยอะไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับทุกอย่างเป็นหลอดไส้หมดแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าสเปคของรุ่น11ที่นั่งที่เกาหลีเนี่ยทางด้านท้ายเขาก็ไม่ได้ไฟ LED เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนมองว่าเอ้ยมันแบบดรอปไปเยอะหรือเปล่าส่วนตัวผมว่าถ้ายกชุดไฟ LED แบบที่เกาหลีมาได้เลยจะทำให้ตัวรถดูหล่อขึ้นอีกเยอะนะครับมาดูทางด้านในดีกว่านะครับด้านในของคันนี้เวอร์ชันสเปคไทยเนี่ยนะเขาได้ตกแต่งนะครับด้วยหนังสีเซตูบราวน์โอ้โหมันดูหรูหราแบบนี้เลยนะครับแม้ว่าตัววัสดุของตัวเบาะเนี้ยมันจะเป็นหนังสังเคราะห์นะแต่ผิวสัมผัสมันเรียกว่าดีมากดีกว่าเพื่อนร่วมชาติเนี้ยอย่างเห็นได้ชัดเลยมาพร้อมกับรูระบายความร้อนนะครับและนี่เห็นไหมครับเขามีสลับกับสีดำด้วยเพื่อให้ตัวเบาะเนี้ยมันมีความคงทนและมันเลอะยากขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับตัวเบาะมันมีความสากอยู่นะก็ต้องดูแลรักษาระมัดระวังกันนิดนึงสรุปเจ้าเกียร์คาร์นิวัล2022คันนี้นะครับเริ่มกันที่จุดเด่นเลยเป็นรถใหญ่แต่ขับง่ายทัศนวิสัยดีขับเองก็ได้นั่งเป็นเสียก็ดีเครื่องแรงเกียร์เปลี่ยนได้นิ่มนวลประหยัดขับในเมืองประมาณ 10-12 กิโลเมตรต่อลิตรต่างจังหวัดประมาณ 13-14 แม้ว่าตัวรถจะใหญ่ขนาดนี้ก็ตามช่วงล่างและเบรกดีขับขี่มั่นใจแม้ขับขี่ที่ความเร็วสูงรถ11ที่นั่งต่อภาษีถูกประมาณ 1,900 บาทเท่านั้นเองแต่ห้ามแกะเบาะออกหรือดัดแปลงไม่งั้นผิดกฎหมายนะครับเบาะยึด Isofix แถว2ใส่คาซีทได้ง่ายแต่เสียดายที่มีมาให้เฉพาะแถว2เท่านั้นส่วนจุดที่ควรปรับปรุงมีทั้งเบาะกลางหลังคนขับทุกแถวไม่เหมาะกับให้ผู้ใหญ่นั่งเหมาะให้เด็กนั่งมากกว่าเพราะเบาะจะเล็กและไม่ค่อยกระชับตัวเข็มขัดนิรภัยก็ยึดแค่2จุดคันนี้นั่งได้จริงน่าจะเหมาะกับผู้ใหญ่6ที่นั่งจะสบายที่สุดแล้วก็รถราคาขนาดนี้ควรให้ไฟ LED มาได้เต็มคันแล้วทั้งไฟท้ายไฟส่องทะเบียนไฟแต่งหน้าแม้ว่าตัว11ที่นั่งที่เกาหลีจะไม่ได้ใส่มาให้ก็ตามภายในเป็นโนแบล็กเต็มคันสวยหรูหราแต่จะสะท้อนแสงเข้าตาเวลาขับช่วงกลางวันแล้วก็เป็นรอยขนแมวง่ายมากต้องไปติดฟิล์มกันรอยกันนะครับสุดท้ายนี้ก็คือแอร์เนี่ยมันไม่ค่อยเย็นฉ่ำเท่ารถญี่ปุ่นแม้จะมีม่านหลังและกระจกหลังแบบ Privacy Glass มาให้แล้วก็ตามต้องติดฟิล์มช่วยหน่อยภายในรถเนี่ยจะเย็นก็ต่อเมื่อปรับอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่า22องศานะครับก็ต้องลองตัดสินใจกันดูว่ารถราคา 2,495,000 บาทแพงกว่าชมปี2021 36,000 บาทกับของที่ให้มาแบบนี้จุดเด่นจุดที่ควรปรับปรุงแบบนี้ค่า maintenance ประมาณ 70,000 บาทในระยะ5ปีแสนโลจะถูกหรือจะแพงในสายตาและการใช้งานของคุณแนะนำให้พาคนที่บ้านไปลองขับลองนั่งลองใช้บริการที่ศูนย์จริงกันดูก่อนที่จะด่วนตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ผมได้รีวิวขับไปประมาณ 1,000 โลนะครับและทั้งหมดนี้คือรีวิว Kia Carnival 2022จากที่สุดของเรื่องรีวิวครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย